ปัญหารถสตาร์ทไม่ติดพยายามสตาร์ทตั้งหลายครั้งก็ยังไม่ติดไม่รู้ปัญหานี้เกิดจากอะไรแบตก็เปลี่ยนแล้วหัวเทียนก็เพิ่งเปลี่ยนและปัญหานี้เกิดจากอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่และรับชมก่อนใครและอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสิ่งที่ควรมีนั่นก็คืออุปกรณ์ชุดประแจปากตายที่มีหลายเบอร์ให้เลือกใช้ชุดบล็อกที่มีหลายขนาดเช่นเดียวกันแนะนำควรมีติดบ้านไว้ใช้ยามจำเป็นเมื่อมีเครื่องมือครบแล้วไปหาสาเหตุกันกดสตาร์ทและรถเงียบสนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีสัญญาณอะไรบอกเลยที่หน้าจอแบตก็อยู่ที่ 12.1 ก็ยังถือว่าไม่ต่ำเกินไปเพราะปกติก็สตาร์ทรถได้ก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้ผมได้ทำการรื้อทั่วทั้งคันเลยแหละว่าสาเหตุนี้เกิดจากอะไรแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอซึ่งปัญหานี้ก็อยู่ต่อหน้าผมนี่เองครับนั่นก็คือสวิตช์สตาร์ทรถผมเสียเวลาในการหาสาเหตุนี้มามากกว่า1วันกว่าจะเจอมาแกะกันเลยครับผมจะคันทุกส่วนที่เกี่ยวข้องออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังชุดไฟหน้ารถเพื่อให้ง่ายต่อการแกะออกมาไม่จำเป็นต้องแกะแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องหาอะไรงัดข้างๆแทนแต่แนะนำแกะแบบนี้ดีที่สุดของจะได้ไม่เสียหายผมลองแกะแค่สวิตช์ออกมาจนสวิตช์หักข้างๆตามที่เห็นเลยครับดังนั้นแกะออกทั้งหมดจะดีที่สุดเมื่อแกะออกมาจนได้แบบนี้แล้วให้มองไปด้านหลังของสวิตช์สตาร์ทรถจะเห็นว่าจะมีตัวล็อกทั้งสองข้างให้เราหาอะไรแข็งๆมากดลงไปเพื่อปลดล็อกโดยการกดลงทีละข้างพร้อมกับดันสวิตช์สตาร์ทไปด้านหน้าสวิตช์สตาร์ทออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่แหละตัวล็อกสวิตช์สตาร์ทรถตอนออกมาให้เรากดด้านข้างแบบนี้เลยด้วยการกดทีละข้างพร้อมกันดันไปข้างหน้าเพื่อปลดล็อกต่อมาให้ดึงสวิตช์สตาร์ทรถออกจากระบบของรถถ้าดึงด้วยมือจะแน่นมากๆแนะนำให้หาคีย์มาหนีบออกและนี่ก็คือตัวปัญหาที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวเราจะนำตัวนี้ไปแก้ปัญหาให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งทางด้านสายไฟนี้ผมจะใช้น้ำยาล้างคราบเขม่าและฝุ่นออกจะเป็นของยี่ห้อ CRC เดี๋ยวลิงก์สินค้าผมจะใส่ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้ครับพร้อมกับการใช้แปรงในการขัดทำความสะอาดในส่วนของสวิตช์สตาร์ทนี้ผมจะทำการแกะออกจากกันเพื่อนำมาทำความสะอาดพอแกะออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้จะเห็นว่ายังใหม่อยู่ทองแดงก็ไม่มีค่าฝุ่นเกาะเลยและทำไมสวิตช์สตาร์ทถึงใช้งานไม่ได้ถ้าสังเกตดีๆตรงสปริงจะมีค่าฝุ่นเกาะนั่นหมายความว่าภายในต้องมีค่าฝุ่นเกาะเยอะแน่ๆเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดพร้อมกับการใช้น้ำยาล้างทำความสะอาดและใช้แปรงช่วยในการขัดด้วยในส่วนทองแดงบริเวณนี้ผมจะใช้เหล็กแหลมกดลงไปเพื่อนำออกมาทำความสะอาด
เห็นตรงนี้ไหมครับมีคราบสีดำเกาะอยู่นี่แหละที่ทำให้กดสวิตช์แล้วรถไม่ยอมติดจากนั้นก็หาอะไรมาขูดออกได้เลยโดยจะใช้น้ำยาในการทำความสะอาดบริเวณที่กดสวิตช์ตรงนี้ก็มีคราบสีดำเหมือนกันให้เราทำการขูดออกด้วยเมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วก็นำสายกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็นำไปติดตั้งให้พร้อมใช้งานได้เลยเสร็จแล้วล่ะครับมาลองสตาร์ทกันดูจะเงียบเหมือนกับต้นคลิปไหมหรือจะติดพร้อมใช้งานเลยสรุปคือรถติดนะพร้อมใช้งานเลยปัญหารถเงียบเกิดจากสวิตช์สตาร์ทนี่เองรถคันนี้ใช้งานมาแล้ว 12,000 กิโลก็เกิดปัญหานี้แล้วดังนั้นถ้าใครที่เจอปัญหานี้อยู่คลิปนี้ก็น่าจะช่วยได้จากนั้นก็ตามด้วยการติดตั้งและประกอบรถให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งานตอนนี้รถก็พร้อมใช้งานมาต่อกันด้วยรถแกนเฟลโน่ตัวเก่าสวิตช์สตาร์ทที่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์สตาร์ทแล้วรถเงียบก็ต้องทำเหมือนกันเลยครับแกะออกมาล้างทำความสะอาดตามคลิปนี้ได้เลย
เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแก้ปัญหารถที่สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทแล้วเงียบทั้งแกนฟิลาโน่ไฮบริดและตัวธรรมดาสำหรับรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้เราจะเป็นเกี่ยวกับแกนฟิลาโน่ทั้งหมดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้รับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปใหม่ๆและรับชมก่อนใครและอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญยังมีคลิปที่น่าสนใจอีกเยอะเลยยิ่งเป็นคลิปที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถสตาร์ทไม่ติดยังมีรออีกหลายคลิปเลยครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ